ก็จริงจริงผมมีความผูกพันกับครอบครัวเมธานีนะครับว่าเพราะว่าอันก็เป็นเพื่อนผมทั้งเอทั้งอุ้มก็สนิทกันหมดทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับแล้วก็แม่ตุ๊จริงๆทั้งบ้านเนี้ยก็เป็นเพื่อนบ้านของผมมาตลอดอยู่ซอยลาดพร้าว71มาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแอดเนี่ยเป็นทั้งพ่อเพื่อนนะครับเป็นทั้งเพื่อนบ้านนะครับเป็นทั้งครูเป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทั้งที่ฝากลูกคือเมื่อก่อนลูกชายผมตอนเล็กๆคนแรกอะครับออมสินตอนนั้นอยู่บ้านข้างกันพอเวลาผมจะไปไหนกับแฟนผมก็จะคิ้วลูกไปฝากแม่ตุ๊กับพ่อแอดช่วยเลี้ยงหน่อยก็ตอนแล้วก็เวลาตอนนั้นผมเป็นเด็กใหม่ในวงการผมก็จะมีความรู้การวางตัวลำบากก็จะไปปรึกษาพ่อแอดกับแม่ตุ๊ตลอดครับว่าต้องทำยังไงนะครับก็มีค่อนข้างจะมีความผูกพันครับก็เสียใจไม่น้อยที่ได้รับข่าวนะครับในอดีตเคยได้ร่วมงานเคยครับเริ่มงานกับพ่อแอดถ้าเป็นละครในประมาณ2-3เรื่องแล้วก็เป็นรายการทาง JSL นะครับตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พ่อแอดไปเป็นพิธีกรทาง JSL แล้วเราไปร่วมรายการครับผมเจอพ่อครั้งสุดท้ายล่าสุดน่าจะเป็นที่งานศพเมื่อสักปีกว่าที่แล้วเกือบ2ปีที่แล้วนะครับโดยปกติไปมาหาสู่อะไรนะคะณปัจจุบันนะคะเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนไปแต่ว่าเราไม่ได้ไปเมื่อก่อนไปแล้วก็พอช่วงหลังๆที่เราผันตัวเข้าวัดอ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กับใครเท่าไหร่นักทั้งเพื่อนในวงการแล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการครับการนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมปลีกตัวออกไปจากสังคมในช่วงนั้นครับครับจริงๆพ่อแอดสมบัติเมธานีจริงๆเป็นบุคลากรของระดับประเทศเลยนะครับก็สำหรับครอบครัวเมธานีผมเชื่อว่าเขาได้รับกำลังใจจากประชาชนทุกคนอยู่แล้วกำลังใจจากเพื่อนฝูงในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็ในความเป็นสมบัติเมธานีจะอยู่คู่กับเราตลอดไปนะครับในฐานะผู้ที่เป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งของประเทศไทยครับไปฮะคืนที่2ครับคืนที่2จริงๆเรารับรู้มาตั้งแต่คือวันพฤหัสแต่ผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้ววันพฤหัสกับวันศุกร์ผมมากลับมาไม่ทันวันเมื่อวานวันเสาร์ก็มาแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมาช่วยทุกวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะ